จนภัยในป่าต้องเตรียมตัวอย่างไรถ้าเราจะเข้าป่าเราอย่าเอาขนาดใหญ่ขนาดนี้ไปนะครับขนาดนี้นี่เป็นหมอชาวบ้านด้วยนี่เป็นหมอชาวบ้านนะแดดจัดอันตรายกว่าที่คิดจริงๆ UVA เนี่ยมันก็จะทำลายในชั้นที่ค่อนข้างลึกกว่าคือชั้นคอลลาเจนส่วน UVB เนี่ยจะทำลายในชั้นผิวนะฮะก็คือทำให้ผิวหนังไหม้แสบร้อนนะครับนอนละเมออย่าเผลอชะล่าใจก็คือแบบละเมอตื่นขึ้นมาหยิบรีโมททีวีอะไรเงี้ยครับเปิดทีวีไม่ได้เปิดไม่เปิดด้วยแต่วิ่งเอารีโมทไปทุบที่ทุบกำแพงเอารีโมททุบกำแพงใช่ติดตามทั้งหมดนี้ได้ในเดอะด็อกเตอร์ออสไทยแลนด์บายสิริราชสัปดาห์นี้สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ The Dr. Oz Thailand by สิริราชนะครับรายการสุขภาพที่ดำสาระน่ารู้ดีๆมาฝากทุกท่านโดยที่ไม่ต้องไปถึงโรงพยาบาลนะครับใครชอบเดินป่าบ้างครับในที่นี้ชอบคิดว่าหลายๆท่านเนี่ยอาจจะเคยเมื่อตอนสมัยที่ยังเป็นวัยรุ่นอยู่นะครับหรือว่าบางท่านเนี่ยก็อาจจะอยากลองท่องเที่ยวในป่านะครับหรือว่าเดินป่านะฮะวันนี้ก็แน่นอนว่าจะมีสาระของการเดินป่าหรือการเตรียมตัวที่จะเข้าไปเที่ยวในป่านะครับการดำรงชีวิตเนี่ยจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างนะฮะแต่แน่นอนวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวเพราะว่าผมมีผู้ช่วยสาวสวยประจำรายการซึ่งทุกท่านก็คุ้นเคยกับเธอดีนั่นคือคุณเชียร์ที่คำพรครับแต่งตัวให้แบบเข้าบรรยากาศป่าเลยนะคะสวยงามมากครับป่าชื่ออะไรคะไม่ใช่ป่าช้าใช่ไหมคะไปป่าเลยคะลืมถามนั่นเป็นป่าสงวนสงวนไว้ให้เธอคนเดียวเลยอะไม่เอาพี่อยากไปถึงเวลาถ้าเสียไปต้องไปด้วยกันค่ะพี่หมออย่าเลยเรายังอยู่ในโลกปัจจุบันกันทั้งคู่ป่าไม้แล้วกันนะคะดีแต่งตัวให้เข้าธีมเลยนะคะอุ้ยมาแรงน่ารักแหละดีเป็นคนรักสัตว์เป็นคนรักสัตว์ตายละอยู่ถูกจุดนะแกเนี่ยนะคะจ้าอ่ะไปเข้าป่ากันอืมซึ่งวันนี้พี่ไม่ได้มาคนเดียวแน่นอนนะครับอีกแล้วหรอคะพี่หมอพาใครมาอีกแล้วคะรับรองว่าน้องเชียร์จะต้องชอบฮะจริงเหรอเพราะว่าแขกรับเชิญวันนี้เป็นชายหนุ่มที่รักการเดินป่าเป็นชีวิตจิตใจเข้าป่าบ่อยมากสมบุกสมบันแล้วคะอืมขาลุยขาลุยด้วยอย่าทำหน้าหิวขนาดนั้นไม่อยากรู้ตื่นเต้นไงใช่ไหมเออนะคะเก็บไว้ก่อนอุบไว้ก่อนอุบไว้ก่อนนะคะเพราะว่าแน่ๆสนุกแน่ๆมันแน่ๆช่วงหน้าแน่นอนถูกต้องครับค่ะอ๋อนี่คือตัวนั้นใช่ไหมใช่มันจะเป็นตัวนั้นนะครับไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้นะครับอันนี้ขยายมากเป็นแบบเอเลี่ยนนิดนึงนะจริงๆตัวเล็กๆแต่ว่าเขาจะมาดูดเลือดเราโอ้โหนี่ว่าบอกว่าเมื่อกี้มีแขกรับเชิญตื่นเต้นแล้วนะคะแต่ตอนนี้ฉากอลังการยิ่งใหญ่เวอร์วังมากเลยพี่หมอคะนั่นสิครบถ้วนมากๆใช่ไหมจ๊ะเราจะพูดเรื่องอะไรกันคะเนี่ยพี่หมอคะแน่นอนว่าอุปกรณ์เดินป่า uh-huh. ครบครันขนาดนี้ก็ต้องเป็นเรื่องของการเข้าป่าเพราะวันนี้จะพาทุกท่านไปรู้จัก2ด่านสำคัญนะครับก่อนที่เราจะเดินทางเข้าป่ากันด่านแรกนะครับก็คือการเตรียมตัวก่อนที่จะเข้าป่าว่ามันมีอุปกรณ์อะไรบ้างต้องเอาอะไรไปนะครับสิ่งที่มีความจำเป็นในการเดินทางเข้าไปอยู่ในป่าการดำรงชีวิตของเราใช่ด่านที่2นะครับก็แน่นอนศัตรูตัวร้ายอ๋ออย่างนี้แสดงว่าแขกรับเชิญของเราเนี่ยจะต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับการเข้าป่าเป็นอย่างดีแน่นอนพาเขามาเลยไหมคะมาเข้าป่าตรงนี้ของเราได้เลยครับค่ะครับขอเรียนเชิญคุณภูริครับสวัสดีครับพี่ลิเชิญเลยค่ะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะยังไงคะพี่ลิเป็นคนชอบเข้าป่าเหรอคะป่าเดียวกันป่าเดียวกันไม่ใช่คืออย่างนี้คือผมเนี่ยเดินทางท่องเที่ยวบ่อยครับทำรายการท่องเที่ยว
ก็เลยแต่ละที่ที่ไปเนี่ยบางทีเราชอบเข้าไปในที่ที่แบบธุรกันดารธรรมชาติสวยๆอะไรเงี้ยบางทีมันก็ต้องเดินผ่านป่าหรือไปนอนค้างแรมในป่าเพื่อจะไปให้ถึงยอดดอยนั้นยอดดอยนี้อะไรเงี้ยมันก็เลยต้องใช้ชีวิตต้องฟันฝ่าอุปสรรคครับผมถ้าอย่างนั้นแล้วพี่รีคะครับด่านแรกเมื่อกี้พี่หมอเขาพูดถึงอุปกรณ์การเตรียมตัวของเราที่เราจะต้องไปเผชิญตัวเองอยู่ในป่าอมันต้องมีอะไรยังไงบ้างคะพี่รีจริงๆแล้วการที่เราเข้าไปอยู่ในป่าเนี่ยมันต้องคิดก่อนว่าเราเนี่ยในการเดินทางเข้าไปเนี่ยเราเดินด้วยตัวเราเองไม่มีรถยนต์ไม่มีพาหนะในการขนของไปถ้าเราจะต้องเดินเทรคกิ้งหรือเดินเข้าไปอยู่ในป่าเองเนี่ยอุปกรณ์ที่สำคัญเนี่ยมันจะต้องมีน้ำหนักที่เบาในยุคนี้ก็คือว่าอย่างเป้ที่เราใช้อย่างเงี้ยมันก็ต้องเป็นเป้ที่น้ำหนักเบาอย่างเงี้ยก็คือจะเป็นน้ำเป้ที่น้ำหนักเบาเป็นผ้าที่ทนทานการอากาศถ่ายเทได้อากาศถ่ายเทได้ครับผมแล้วก็จะช่วยในการซัพพอร์ตหลังเราแต่ว่าอันนี้จะดูแบบตกยุคไปนิดนึงนะฮะถ้าเป็นเป้ยุคใหม่เนี่ยมันจะซัพพอร์ตหลังเราแล้วก็วัสดุที่ใช้เนี่ยมันก็จะเบาสมมุติว่าในเป้เนี่ยมันจะต้องมีอุปกรณ์ของเราใช่ไหมอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวของเราเสื้อผ้าหรือสิ่งที่เราเตรียมไปด้วยเนี่ยใส่ไปอยู่ในนั้นถ้าตัวเป้เองมันหนักแล้วเนี่ยเราเดินไปแบบ10กิโล20กิโลผ่านป่าเข้าไปเจอเป้อย่างเดียวก็หนักแล้วเป้เหนื่อยแล้วมันก็ต้องเป็นของที่มันเบาครับใช่ครับเป้ยังต้องพูดถึงอุปกรณ์เลยก็ได้ว่าจริงๆแล้วควรจะต้องมีอะไรบ้างครับเมื่อกี้เรื่องเป้ไปแล้วครับเรื่องชุดบ้างครับชุดเดินป่าส่วนใหญ่ก็ต้องเป็นชุดที่สวมใส่สบายแขนยาวขายาวขาสานไม่ขาสานขาสานเลยพี่ใส่ชุดเดียวไปเลยน้ำหนักเบามากใช่ไลท์เวทใช่มันจะมีอุปกรณ์เสริมโผล่มาไม่ใช่ไลท์ไลท์เลยไลท์เวทไลท์ชีวิตด้วยนะจริงๆแล้วจากประสบการณ์ผมเนี่ยถ้าเกิดเข้าป่าเนี่ยบางทีเราเดินไปเรื่อยในเหงื่อมันจะออกง่ายฉะนั้นเนี่ยเสื้อผ้าที่ใช้เนี่ยมันต้องเป็นเสื้อผ้าที่ระบายเหงื่อได้ดีนะครับแล้วก็น้ำหนักเบาแล้วอย่างผ้าเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยอย่างพวกแอริซึมอะไรพวกนี้ที่มันเหงื่อมาปุ๊บก็จะระบายเหงื่อไปเลยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มันจะต้องเป็นผ้าล่มกางเกงก็จะเป็นผ้าล่มที่ระบายเหงื่อได้ง่ายครับแล้วส่วนใหญ่เราจะใช้แค่ชุดเดียวชุดด้านนอกชุดเดียวหมายถึงว่ากางเกงด้านนอกชุดเดียวแต่ว่าข้างในเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนตามวันใช่ครับอีกอันนึงที่สำคัญก็คือถุงเท้าบ้างนะครับแล้วก็มีเป็นแบบถุงเท้ากันทากครับโดยเฉพาะป่าเมืองไทยทากเยอะเหมือนกันกันทากเหรอใช่ฮะบางทีตัวทากเนี่ยมันจะเป็นตัวที่แบบเป็นสิ่งที่ผมกลัวที่สุดแล้วเพราะมันจะเป็นอะไรที่มันน่ากลัวมากน่าเกลียดน่ากลัวมากมันจะกระโดดมาใส่เราเราต้องใส่ถุงเท้าอันนี้ไว้ครับเรียกว่าจริงๆถ้าพูดภาษาคนเดินป่าเข้าป่าก็ถุงกันทากก็คือเราเอาอันนี้เอาเท้าเราใส่ไปในนี้แล้วก็ค่อยใส่ลงไปในรองเท้าอีกทีนึงแล้วก็เราก็รัดไว้ตรงนี้ครับแล้วที่สีมันต้องเป็นสีอ่อนๆแบบนี้เนี่ยเพราะว่าเวลาทากกระโดดมาเกาะแล้วเนี่ยเราจะได้มองเห็นจะได้ดีดเข้าออกไปได้ฮะอ๋อนี่คือตัวนั้นใช่ไหมใช่มันจะเป็นตัวนั้นฮะไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้นะครับอันนี้ขยายมากเป็นแบบเอเลี่ยนนิดหนึ่งนะจริงๆตัวเล็กๆแต่ว่าเขาจะมาดูดเลือดเราเรื่องของการนอนบ้างครับเต็นท์และถุงนอนเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับอันนี้เต็นท์มีเต็นท์ครับใช่อันนี้ถุงนอนนะครับลักษณะก็ควรจะมีกันน้ำค้างได้นะครับแล้วก็กันลมอุณหภูมิในป่าจริงๆในป่าเนี่ยเหมือนว่าอุณหภูมิเขาก็จะต่ำกว่าค่อนข้างเย็นใช่ไหมมันจะเหมือนอยู่ในตู้เย็นนะฮะแล้วก็จะชื้นๆในเมืองไทยโดยเฉพาะนะครับพี่ลีแล้วเราจะเข้าไปนอนในนี้ได้ยังไงคะเนี่ยอ๋ออย่างนี้ลูกหัวไว้เลยครับไม่ยังไม่รู้ล่ะอันนี้เป็นถุงนอนนะฮะก็คือวิธีง่ายๆก็ต้องซุกตัวเข้าไปในนี้ครับแล้วก็จะเป็นถุงนอนเนี่ยมันก็จะต้องเป็นผ้าที่ค่อนข้างให้ความอบอุ่นกับเรานะครับแล้วก็จริงๆมันก็ไม่ควรจะหนามากเพราะว่าบ้านเราเนี่ยอุณหภูมิมันค่อนข้างไม่ได้แบบเย็นเหมือนต่างประเทศเนี่ยแต่ว่าต้องการความชื้นให้ได้นะครับแล้วก็เต็นท์ก็เหมือนกันครับเต็นท์นี่ก็ต้องจริงๆแล้วต้องมีเรียกว่าเป็นฟลายชีทอีกอันนึงคลุมด้านบนกันลมเป็นการนำค้างลงมาโดนตัวเต็นท์เพราะบางทีตัวเต็นท์เนี่ยถึงจะกันน้ำแล้วเนี่ยแต่ว่ายังไงตรงตะเข็บซิปพวกนี้ครับถ้าฝนตกหนักๆเนี่ยมันก็ซึมน้ำก็เข้าอยู่ดีก็ซึมอยู่ดีฉะนั้นมันต้องมีเป็นฟลายชีทเนี่ยคลุมเต็นท์เอาไว้ทีนึงว่าน้ำค้างลงมาหรือฝนลงมาก็จะไหลออกไปโดนไหลไม่โดนตัวเต็นท์ก็ไปเต็นท์เพื่อนๆเราอะเนาะใช่ฮะมันก็จะไปเต็นท์เพื่อนเราเดียวเราแบ่งปันเพื่อนตลอดเลยค่ะพี่ดีเราต้องอยู่สูงกว่าเพื่อนเราด้วยฮะเยี่ยมไปเลยค่ะมันจะไหลลงไปเต็นท์เพื่อนเราต้องเลยนะคะเราเชิญมาถูกคนจริงๆนะเพื่อนนี่บอกว่านอนแช่น้ำไปทั้งคืนใช่ครับอีกอันนึงก็คือขาดไม่ได้เลยเรื่องของ
ชุดปฐมพยาบาลนะครับยาต่างๆถ้าเราจะเข้าป่าเราอย่าเอาขนาดใหญ่ขนาดนี้ไปนะครับขนาดนี้ที่เป็นหมอชาวบ้านเลยนี่เป็นหมอชาวบ้านนะจริงอันนี้จะใหญ่ไปนิดนึงมันควรจะเป็นกล่องยาเล็กๆเบาๆพลาสติกอะไรอย่างเงี้ยครับผมงั้นพี่หมอแนะนำหน่อยค่ะยาควรเป็นยาอะไรบ้างที่เราควรจะเอาเข้าไปคะหลักๆก็คือเรื่องของการดูแลแผลเพราะว่าแน่นอนว่ามันอาจจะเกิดบาดแผลได้จากอะไรล่ะต้นไม้เกี่ยวหินเหินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยชุดทำแผลแอลกอฮอล์ทาแผลนะครับอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของไฟฉายแสงสว่างก็จำเป็นนะครับเพราะว่าเข้าไปในป่ามันมืดใช่ไหมมืดสนิทเลยไหมคะพี่กลางคืนก็มืดสนิทเลยฮะคือถ้าเราไม่เปิดไฟฉายถ้าไม่ใช่วันที่พระจันทร์เต็มดวงหรือมีแสงจันทร์กลางคืนอะไรอย่างงี้มันจะมืดมากเลยครับถ้าจะมองไม่เห็นอะไรคือ 2-3 เมตรก็มองไม่เห็นละต้องมีไฟฉายตลอดเวลาจริงถ้าให้ดีเนี่ยคนเดินป่าเนี่ยเขาจะมีไฟฉายคาดหัวครับคือจะเป็นไฟฉายที่มันไฟส่องกบประมาณคือเราก็ทำอย่างอื่นได้ใช่ไฟฉายก็จะมาถืออย่างเงี้ยใช่ใช่ครับอีกอย่างคือมีดครับครับมีดเนี่ยนอกจากจะมีเล็กๆส่วนตัวก็ควรจะมีขนาดใหญ่ถ้าเกิดว่าเดินทางเป็นคณะควรจะมีอย่างน้อย1อันนะครับก็หลายอย่างเลยบางทีเวลาเราเข้าป่าลึกๆเนี่ยทางเดินที่เขาเคยเดินกันไว้เนี่ยมันก็จะมันไม่ได้โล่งแล้วเพราะว่ามันไม่ได้มีคนผ่านบ่อยมันมีต้นไม้ลงมาขวางทางบ้างคนที่เป็นคนนำทางของเราเนี่ยเขาก็จะใช้มีดยาวๆเนี่ยครับในการถางทางให้เราคนที่เดินมาทางด้านหลังก็จะปลอดภัยด้วยแล้วบางทีเวลาจะอยู่ในป่าเนี่ยเวลาจะมาจุดไฟอะไรเงี้ยก็ต้องไปตัดฟืนก็ใช้มีดเดียวกันเนี่ยครับมาก่อกองไฟครับซึ่งคนคนนั้นไม่ใช่คุณภูริแน่นอนครับผมมีมีดอันเล็กๆเอาไว้นะครับเอาไว้ขู่เพื่อนผมเวลาแกนะคะน่ารักเหลือเกินคราวนี้เรื่องของการปรุงอาหารบ้างนะครับคือสมัยนี้ก็อาจจะง่ายหน่อยครับขับขับไปครับนะมันไม่ต้องมาช่วยทำกระเพาะแล้วใช่ไหมพี่ลีคะจริงๆถ้าก็จริงจังคนที่เขาเป็นอาหารเลยถ้าเกิดว่าจริงจังหน่อยเป็นทางหลายวันใช่แบบข้าวได้อันนี้อย่างนี้คือทหารก็ยังใช้อยู่ฮะใช่ใช่อันนี้ก็ทหารใช้ดูข้าวได้ใช้ได้ด้วยอะไรเงี้ยพวกที่เดินป่าจริงๆเนี่ยเขาก็ยังใช้แต่ว่าสำหรับมือสมัครเล่นอันนี้มันหนักมากไงยุคใหม่ๆเนี่ยเขาจะเป็นแบบพับได้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บค่ะที่เป็นพับๆๆขึ้นมาอย่างนี้เหมือนจะไม่หนักนะแต่ว่าถือว่าหนักถือว่าหนักอุปกรณ์ที่ไม่ควรถือว่าถ้าเกิดว่าต้องแบบเดินเข้าไปหลายๆวันนะครับอันนี้ถือเป็นด่านแรกใช่โอ้โหดิฉันท้อแท้กับการเข้าป่ามากเลยค่ะคือมันต้องเตรียมตัวจริงๆเตรียมตัวให้พร้อมทุกอย่างมันก็จะดีเมื่อเราไปที่นั่นถูกต้องแต่เห็นบอกมีด่านที่2อีกด่านที่2เนี่ยจะทำน้องเชียร์เลิกเข้าป่าไปเลยก็ได้จริงเหรอคะเป็นเรื่องอะไรติดตามชมนะครับค่ะผมก็เห็นในหนังนี่คือแบบพระเอกเขาต้องแบบดูดแบบดูดแล้วก็พ่นพุ่งพ่นพ่นใช่ไหมดูดแล้วก็พ่นอันนี้คือสิ่งที่เราเห็นตั้งแต่เด็กเลยตอนนั้นถูกต้องไหมฮะหรือว่าอะไรมาค่ะด่านที่สองของการเดินเข้าป่ากันนะคะด่านที่แล้วอุปกรณ์ครบแน่นแล้วใช่ด่านที่2คืออะไรคะพวกเขารออยู่ตรงนี้นะครับอันตรายจากสัตว์ป่าน่ารักจังเลยน่ารักน่าชังมากๆนี่ตัวอะไรฮะเนี่ยกาซิล่าจิกาจิกาจิกาเจอแน่งูนี่ไม่มีเกือบทุกสายพันธุ์ครับนี่แต่ว่าตัวที่เชียร์ไม่ค่อยคุ้นนะคะค่ะตัวเนี้ยตัวเนี้ยตัวยักษ์เนี่ยที่ขยายภาพออกมาเรียกว่าตัวคุ้นครับหน้าตาเป็นนี่คือนี่มันขยายขนาดมันขยายมากจริงๆแล้วผมเนี่ยคุ้นเคยกับตัวคุ้นมากเพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่รู้จักเลยพอเริ่มไปทำธุรกิจไปทำโครงการที่ป่ายที่นั่นเนี่ยคุ้นเยอะมากเพราะว่ามันจะอยู่บนป่าบนดอยบนป่ากับบนดอยเนี่ยจะมีคุ้นเยอะจริงๆบนยอดดอยเลยเนี่ยจะคุ้นเยอะคือมันจะตรงที่มีลมผ่านเยอะๆเนี่ยก็จะมีคุ้นคุ้นเนี่ยมันก็จะเป็นพวกแมลงน่ากลัวมากมันจะเป็นแมลงฮะเหมือนคล้ายๆแมลงหวี่เนี่ยแหละแล้วมันก็จะมาเกาะเราโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะว่าเราแต่ดูวิวที่มันสวยงามมากเพราะมันอยู่บนยอดดอยแล้วมันก็ตัวเล็กๆเนาะใช่ฮะมันก็จะมากัดเราบางทีชอบกัดตามซอกเช่นแบบข้อพับข้อเท้าหรือแบบซอกคออะไรอย่างเงี้ยฮะมันจะชอบมากัดแล้วก็กัดแล้วเนี่ยมันก็จะบวมประมาณเป็นประมาณวงกลมอย่างเงี้ยครับแล้วก็เป็นสีแดงๆแล้วก็จะมีเป็นเลือดข้างอยู่ตรงกลางเนี่ยเดี๋ยวก่อนเชื่อว่าเชียร์หนองเชื่อว่าเชียร์โดนตัวเนี้ยแหละค่ะตอนแรกมันเหมือนจะคันๆแล้วมันแดงมันเริ่มแดงแบบเป็นปื้นเลยสักพักจะเป็นลายดำๆเนี่ย
นี่แหละนี่แหละคล้ายๆอย่างนี้เลยครับใช่ใช่จะเป็นแบบคล้ายๆจะมีเป็นเหมือนคล้ายๆหนองแต่มันไม่ใช่มันเป็นน้ำใสๆใช่ใช่เหมือนตอนแรกมันเหมือนเป็นสิวแต่ว่ามันคันแบบตลอดแต่พยายามไม่เกาครับจริงๆมันก็ไม่ได้อันตรายนะครับเพราะว่ามันก็ถ้าเกิดว่าบางคนแพ้แมลงเนี่ยก็จะทำให้เกิดเป็นแบบลักษณะของผิวหนังที่มันแบบอ่ะเกิดเป็นผู้พองขึ้นมาได้นะครับหรือบางทีแบบมีการติดเชื้อแทรกซ้อนกลายเป็นครับตุ่มหนองขึ้นมามีมีดไหมคะจะฆ่ามันฆ่าคุณภูริหรอไม่ใช่ฆ่าผมทำไมครับผมอีกตัวอีกตัวไม่อยู่ในนี้เพราะตัวมันเล็กลงไปอีกนะครับนั่นคือเห็บลมนะครับหรือว่าใช่หรือว่าไรอ่อนนะครับเป็นอย่างนี้แหละอันนี้นะครับเห็นตัวเล็กขนาดนี้เนี่ยไรร้ายไม่น้อยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นเขาเรียกว่าตัวก่อเชื้อคือตัวแพร่เชื้อทางการแพทย์เราเรียกว่าสครับไทฟัสหรือว่าไข้รากสัตว์ใหญ่ไข้รากสัตว์ใหญ่เราไปได้ยินคำนี้แต่ว่าสครับไทฟัสไม่ได้ยินเลยไข้รากสัตว์ใหญ่บริเวณที่โดนมันกัดเนี่ยจะเป็นลักษณะคล้ายรอยจี้นะครับแล้วเราจะไปเห็นตัวเขาได้ยังไงฮะเราจะรู้ได้ไงว่าเขาอยู่ตรงไหนฮะส่วนใหญ่ตัวเนี่ยจะไม่เห็นนะครับแต่ว่าไอ้ตรงรอยกัดเนี่ยมันจะมีลักษณะที่จำเพาะคือเหมือนโดนบุหรี่จี้เรียกว่าเอสคาร์นะครับ อันนี้เนี่ยถ้าโดนกัดเฉยๆไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาเอาเชื้อตัวไข้รากสัตว์ใหญ่มาให้เราด้วยเนี่ยก็จะมีอาการไข้สูงนะครับแล้วก็มีปวดเมื่อยตามตัวไอ้เชื้อพวกนี้มันอยู่ในป่าเหรอครับเชื้อไข้รากสัตว์ใหญ่ใช่ค่ะมันจากสัตว์มาจากอะไรอย่างงี้ล่ะฮะใช่เพราะถ้าเกิดว่ามีไข้สูงหลังจากออกจากป่ามาหรือเดินทางเข้าป่ามาเนี่ยนอกจากเรื่องมาเรียอีกอันนึงก็คือเรื่องของสครับไทฟัสหรือว่าเรื่องไข้รากสัตว์ใหญ่ก็ต้องขอรอยดูนะบางทีมันเราคิดว่าเพื่อนเอาบุหรี่มาจี้เราเพราะเราไปเคยวิ่งนำนะให้ผ้ากระโดดโดนเพื่อนก็เลยแกล้งอะไรเงี้ยต้องระวังไม่ใช่กันโดนไอ้ไหลอันนี้ครับพวกนี้ก็มีไข้ปวดเมื่อยตามตัวปวดกระบอกตาอาการมันจะแสดงเลยไหมพี่หมอหรือว่ามันจะคล้ายๆอย่างมาเรียเนี่ย10-14 วันแต่อันเนี้ยอาการส่วนใหญ่ก็ประมาณ1 อาทิตย์เหมือนกันนะครับก็อาจจะโชคดีว่าเราอาจจะได้ออกจากป่าแล้วครับถ้าอยู่ป่าได้สวยนะนั่นน่ะสิอันตรายอีกตัวนึงก็คือทากนะครับครับทากอันนี้ก็ไม่ใช่หอยทากนั่นคือทากที่มันดูดเลือดนี่แหละมันน่ากลัวมากอันนี้ประสบการณ์ตรงพี่ไม่ชอบเลยไม่ชอบมากมากคือเวลาเขากระโดดมาเกาะเราเนี่ยเราจะไม่รู้สึกเลยเพราะว่าเขาจะนิ่งมากแล้วเขาก็จะดูดเลือดเราไปเรื่อยๆดูดเลือดเราไปเอาออกถ้าเราเอาไปเด็ดเขาออกไปเนี่ยเหมือนแบบเอ้ยกลัวจังดีเอาไปเลือดเราจะไหลไม่หยุดเพราะว่าไอ้ปากของเขาเนี่ยมันจะมีน้ำลายหรืออะไรทั้งอย่างเป็นสารเคมีที่ทำให้เลือดเราเนี่ยไหลไม่หยุดคือมันจะหยุดค่อนข้างช้านะครับแล้วปล่อยเขาเลือดเราออกเนี่ยบางทีแบบเสื้อแดงเลยครับตัวสุดท้ายนะครับเก็บไว้ท้ายสุดแต่ว่าพิษรุนแรงสุดคือพวกงูพิษต่างๆคือจริงๆเนี่ยในป่าก็มีทั้งงูพิษแล้วก็งูที่ไม่มีพิษนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าโดนกัดก็ตั้งสติก่อนเพราะบางทีเนี่ยที่กัดอาจจะไม่ใช่งูพิษแล้วก็ถ้าเป็นงูพิษเนี่ยบางครั้งหลังกัด1 ชั่วโมงถึงจะแสดงอาการที่รุนแรงนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับทำยังไงคะนั่นสิเดี๋ยวให้สองท่านนี้ตัดทิศให้ดูครับจะดูดพิษเหรอคะไม่ฮะคือผมเคยเอางูไปกัดเธอเนี่ยในผมเคยเห็นในหนังนี่คือแบบพระเอกเขาต้องแบบดูดแบบแล้วก็พ่นใช่ไหมดูดแล้วก็พ่นอันนี้คือสิ่งที่เราเห็นตั้งแต่เด็กเลยตอนนั้นถูกต้องไหมฮะหรือว่าไงหรือเอามีดคว้านหรือเอาไฟจี้บางคนผมเคยเห็นเขาแบบเวลาโดนกัดแล้วแบบพระเอกก็ต้องแบบกระดกเหล้าขาวอะไรอย่างเงี้ยมันถูกต้องไหมฮะในการกินแอลกอฮอล์เข้าไปหรืออะไรครับจริงๆเนี่ยการดูดพิษก็ไม่ถูกนะครับการทานแอลกอฮอล์ดื่มสุราก็ไม่ถูกนะเพราะว่าการดูดพิษเนี่ยมันไม่ได้ทำให้พิษที่เข้าไปในร่างกายแล้วออกมาได้แล้วก็อาจจะทำให้แผลตรงนั้นเนี่ยมันติดเชื้อโรคเข้าไปเพราะว่าพอเชื้อโรคในปากเราเนี่ยเราเนี่ยเยอะนะครับแล้วก็การดื่มสุราเนี่ยเนื่องจากสุรามีฤทธิ์ในการกดประสาทนะฮะงูพิษบางชนิดเนี่ยก็มีฤทธิ์ในการกดประสาทด้วยเสริมเข้าอีกเสริมฤทธิ์กันเข้าไปไปเร็วกว่าเดิมอีกถูกต้องบางคนกินยาแก้ปวดพวกแอสไพรินนะครับก็ยิ่งเสริมพิษอีกเพราะว่าพิษงูบางชนิดเนี่ยเขาเรียกว่าฮีมาโตท็อกซินนะครับก็คือมีพิษในเรื่องของทำให้เลือดไม่แข็งตัวซึ่งแอสไพรินเนี่ยมันก็จะ
ป้องกันการแข็งตัวของเลือดก็คือต้านการทำงานของเกล็ดเลือดก็ยิ่งรุนแรงเข้าไปอีกถูกต้องงั้นเราต้องรู้วิธีที่ถูกต้องแล้วพี่หมอคะครับสาธิตกันเลยดีกว่าสาธิตกันเลยครับน้องเชียร์สมมติว่าหน้าเชียร์นั่งฮะไหนคะเดี๋ยวผมปฐมพยาบาลให้ครับเดี๋ยวพี่จะเดี๋ยวพี่ฟาดเลยไหมฮะเดี๋ยวคือยังไงเอานี่อุจจมูกแล้วฟาดหัววิธีการเป็นไงฮะผมมีอุปกรณ์ใจเย็นนะคะพี่ทีต้องใจเย็นอยู่นะคะคือเธอโดนงูเห่ากัดใช่ไหมมายาลัศมีโดนด้านไหนจะเรียกชื่อมายาลัศมีโดนด้านไหนฮะมายามายามีคุณที่ทำแผลไว้เหมือนมากเลยโดนทางด้านขาตรงนี้เราทำยังไงครับสองเที่ยวโดนกัดอัครเดชช่วยเองอัครเดชได้ครับมายาลัศมีโดนงูกัดเจ็บจังเลยค่ะเดี๋ยวอัครเดชจัดการให้ครับอัครเดชครับทำยังไงดีครับเนี่ยค่ะตรงนี้แหละฮะคือเอานี้ดามไว้ดามไว้เหนือจากไหนประมาณ5-15เซนติเมตรนะครับใช้ผ้าพันให้รอบผ้าพันไว้ผ้าพันให้รอบนะครับผ้าก็เล็กเหลือเกินพันไว้สมมติว่าพันไว้เราขันชนะได้ไหมขันชนะ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 ไม่แนะนำให้ขันเลือดห้ามเลือดเราไม่แนะนำให้ขันชนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าขันชนะเนี่ยมันจะแน่นเกินไปทำให้บริเวณที่ต่ำลงมาจากที่ขันชนะเนี่ยมันขาดเลือดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะยิ่งทำให้แย่นะครับฉะนั้นใช้พันแล้วก็ผูกให้แน่นๆก็พอก็คือดามไว้ถูกต้องไม่ให้ขยับขยื่นให้ขยับน้อยๆนะครับแล้วก็แค่นี้เนี่ยก็ช่วยชะลอพิษงูได้แล้วไม่จำเป็นต้องขันชะเนาะนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือรีบส่งโรงพยาบาลค่ะเดี๋ยวก่อนแล้วคือจริงๆเนี่ยมีคนบอกว่างูเนี่ยค่ะเป็นไม่ได้ให้เอาซากงูไปด้วยหรอถูกต้องเพราะว่าเราอธิบายบางทีก็ไม่ถูกนะฮะแล้วก็บอกผิดบ้างบอกอะไรบ้างคือการให้เซรุ่มต้านพิษงูเนี่ยต้องให้อย่างถูกชนิดหมายถึงว่าเซรุ่มของพิษงูเนี่ยชนิดของงูเห่างูจงอางไม่เหมือนกันครับไม่เหมือนกันใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีตัวงูไปยืนยันเนี่ยคุณหมอก็จะได้เลือกเซรุ่มให้ตรงกับชนิดงูถ้าเราจับงูไม่ทันจริงๆหรือตีมันไม่ทันจริงก็อาจจะต้องบอกลักษณะอธิบายลักษณะอธิบายลักษณะไปหรือว่าถ้าเกิดว่าถ่ายรูปก็น่าจะได้ถ้าทันนะครับประมาณอย่างนั้นถูกต้องพี่ลิถามจริงเคยเจอเหล่านี้ไวรัสเหล่านี้คือสำหรับตัวผมเองเนี่ยเจอยุงก้นป่องเนี่ยไม่เคยเจอค่ะคุณเนี่ยเจอบ่อยนะครับแล้วก็งูเนี่ยเวลาเดินป่าเนี่ยเราก็มีโอกาสได้เห็นบ้างส่วนใหญ่เป็นงูตัวเล็กๆครับอะไรอย่างเงี้ยครับถ้างูที่เป็นมีพิษเนี่ยบางทีเขาก็จะกลัวเราเหมือนกันเขาได้ยินเสียงคนเนี่ยเขาก็จะเลื้อยหนีไปเขาไม่ค่อยมาแอตแทกหรือเขาไม่ค่อยมาโจมตีเราหรอกนอกจากเราจะไปเหยียบเขาหรือเราไปลุกล้ำถิ่นที่อยู่ของเขาเนี่ยครับนั่นเองครับนะคะครับให้พี่ริฝากอะไรหน่อยแล้วกันสำหรับใครที่เป็นนักเดินป่ามือใหม่ในการที่นี้จ๋าจริงๆก็จริงๆการเดินป่านี้ผมว่าสำคัญที่สุดก็คือว่าเราต้องไปกับคนที่รู้ทางนะครับแล้วเราก็ต้องศึกษาธรรมชาติภูมิประเทศให้ดีนะครับต้องรู้ว่าช่วงนี้เราไปได้นะจะไม่เจอน้ำป่าไหลหลากหรือไม่เจอสิ่งที่มันเป็นอุปสรรคในการเข้าป่าของเรานะครับแล้วก็อุปกรณ์ป้องกันในเรื่องของสัตว์ร้ายต่างๆเราก็ต้องเตรียมไว้นะครับอย่างพวกสเปรย์กันยุงต่างๆพวกนี้ผมว่าสำคัญแล้วก็เดี๋ยวนี้มันจะมีพวกผ้าบัฟผ้าอะไรพวกที่ปิดหน้าปิดตาก็จะช่วยเราได้เวลานอนมันก็จะได้ไม่มีอะไรมารู้สึกว่ามาเข้าหน้าเข้าหูเราอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับนี่ก็ต้องขอขอบคุณคุณภูริเป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณมากค่ะพี่ภูริขอบคุณครับช่วงหน้านะครับจะเป็นสาระสุขภาพเรื่องอะไรให้ติดตามชมก็จะต้องติดตามกันต่อไปนะครับร่มเราจะโดน UV บ้างไหมคะจริงๆก็มีโอกาสโดนได้นะครับสมมติอยู่ในชานอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะมีแสง UV ที่สะท้อนนะฮะเข้ามาได้ค่ะพี่หมอครับอยู่เมืองร้อนขายขนาดนี้เมืองร้อนแดดแรงอย่างบ้านเราก็ต้องป้องกันผิวจากแสงแดดวันนี้จะพูดถึงเรื่องอะไรกันคะเมืองร้อนแดดสุดฮอตขนาดนี้เรื่องของการกันแดดสิจ๊ะนี่ผลิตภัณฑ์กันแดดของเราทีนี้เนี่ยเพื่อกันแดดได้อย่างมีประสิทธิภาพเราก็จะต้องมีผู้ช่วยประจำวันพบกับเธอเลยดีกว่าดีครับขอเสียงปรบมือต้อนรับผู้ช่วยประจำวันครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เล็กค่ะครั
ทำท่าเหมือนจะแบบว่าออกมาเจอแสงอาทิตย์กล้ากลัวดูแบบว่าแต่ว่านี่ขาวใสเธอจะเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญได้ดีเกี่ยวกับเรื่องการกันแดดนะคะคนอะไรคะสวัสดีค่ะมิ้งนะคะค่ะอายุ22ปีค่ะตอนนี้ก็เป็นนักศึกษาจบใหม่ค่ะค่ะคุณมิ้งนะคะได้ข่าวว่าคุณมิ้งแพ้แดดใช่ค่ะฮะแพ้แดดแพ้แดดมันเป็นยังไงคะมีอาการยังไงเล่าให้ฟังสิคือส่วนมากจะเป็นที่หน้าค่ะก็คือแบบเวลาออกแดดถ้าเกิดแบบสักประมาณครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงนึงคือหน้าจะแดงเลยใช่แล้วก็หลังจากนั้นก็จะรู้สึกแสบร้อนนะคะมีผื่นขึ้นไหมครับไม่มีค่ะจะเป็นแบบอาการแดงอ่ะแดงหน้าแล้วรู้สึกแสบร้อนด้วยใช่ค่ะทั้งๆที่เราไม่ได้เจอแดดจัดขนาดนั้นด้วยหรือเปล่าคะก็มีบ้างก็มีบ้างใช่เพราะว่าปกติถ้าอัดหน้าแดงมันก็ปกติอยู่แล้วแต่แสบร้อนนี่สิไม่เคยเจอเหมือนกันคือบางคนก็อาจจะไวมากกว่าคนอื่นๆนะครับขึ้นอยู่กับสภาพผิวด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าแพ้จริงๆเนี่ยมักจะมีแบบลักษณะผื่นขึ้นนะครับทีนี้เนี่ยในแสงแดดของเราเนี่ยมันก็จะมี3องค์ประกอบหลักๆด้วยกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าแสงแดดที่ส่องมายังโลกของเราเนี่ยมันมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะครับอ่ะ 50% นะครับประมาณ 50% ก็เป็นอินฟราเรดนะครับพวกนี้เนี่ยไม่ค่อยมีพลังงานไม่ค่อยก่ออันตรายต่อผิวของเราเท่าไหร่ 38% เป็น visible light คือแสงที่เรามองเห็นนะครับส่วนที่เหลือประมาณน้อยกว่า 10% นะครับคือ 6% ก็เป็น UVA แล้วก็ประมาณ0.5% เป็น UVB ซึ่ง2ตัวนี้ถึงแม้ว่าจะมีปริมาณน้อยไม่ถึง 10% นะครับแต่ว่าพลังงานมันเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทำลายผิวของเราได้มากแล้วก็เป็นปัญหาที่เราต้องเจอกับแสงแดดนะครับไม่ว่าจะเป็นผิวไหม้นะครับแล้วก็ผิวแก่เร็วทำไมต้องมองหน้าเราเน้นขนาดนี้คะทำไมไม่จะเอายังไงจะเป็นตัวไหนว่ามาสิจะทดสอบตัวดักตัวไหนแต่ว่าจริงๆแล้ว UVA UVB เนี่ยมันต่างกันยังไงพี่หมอคะเรารู้จักกันทั้ง2ตัวได้ยินกันมานมนานมากครับจริงๆ UVA เนี่ยมันก็จะทำลายในชั้นที่ค่อนข้างลึกกว่าคือชั้นคอลลาเจนนะครับพวกนี้เนี่ยก็จะทำให้ผิวหนังเหี่ยวย่นแก่ได้เร็วนะครับโฟโตเอจจิ้งนะฮะส่วน UVB เนี่ยจะทำลายในชั้นผิวนะฮะก็คือทำให้ผิวหนังไหม้แสบร้อนนะครับส่วนตัว UVB เนี่ยมันก็จะเพิ่มความเสี่ยงในเรื่องของมะเร็งผิวหนังอันนี้คือกรณีที่แพ้อันนี้คือแพ้นะคะก็จะเป็นผื่นคุณเคยเป็นมั้ยเนี่ยมิ้งจ๋ายังไม่ขนาดนี้ค่ะไม่ต้องหรอกเนาะแล้วแค่แสบร้อนก็แย่แล้วเนาะครับทีนี้การแพ้เนี่ยก็จะมีด้วยกัน2สาเหตุใช่มั้ยครับคืออย่างแรกคืออย่างนี้เลยก็คือมีอาการแพ้แดดเวลาโดนแค่ระยะเวลาไม่กี่นาที3-5 นาทีก็เกิดผื่นที่ค่อนข้างรุนแรงขึ้นมาได้นะครับส่วนแบบที่2คือมีโรคประจำตัวอยู่แล้ว อย่างที่เราเคยพูดถึงกันคือเรื่อง SLE โรคภูมิคุ้มกันตัดตัวเองเนี่ยนะครับเวลาโดนแดดก็จะทำให้เกิดผื่นขึ้นได้ง่ายกว่าคนปกตินะครับแต่ว่ามาพูดถึงเรื่องการวินิจฉัยกันบ้างแล้วกันพี่หมอคะครับส่วนใหญ่เนี่ยลักษณะผื่นก็จะอยู่บริเวณนอกร่มผ้าเพราะว่าเป็นบริเวณที่สัมผัสกับแดดโดยตรงนะครับแล้วก็เป็นบริเวณที่สังเกตได้ง่ายใบหน้าหูลำคอแขนขาใช่แล้วนี้ถ้าเราอยู่ในร่มเราจะโดน UV บ้างไหมคะจริงๆก็มีโอกาสโดนได้นะครับถึงแม้ว่าอ่ะสมมติอยู่ในชานอะไรเงี้ยนะครับมันก็ยังจะมีแสง UV ที่สะท้อนนะฮะเข้ามาได้แต่ถ้าเกิดว่าอยู่ในห้องในอาคารที่ค่อนข้างมิดชิดไม่โดนแสงแดดหรือปิดม่านอะไรเงี้ยโอกาสก็จะน้อยกว่านะครับทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าแพ้ประมาณ 2-3 นาทีก็จะมีผื่นขึ้นแล้วนะครับบางคนก็อาจจะเกิดเป็นผื่นลมพิษขึ้นมาก่อนก็ได้นะฮะก็จะทำการทดสอบได้โดยทำการทดสอบแสงนะครับจะมีลักษณะเครื่องมือใหญ่ๆเป็นเครื่องกำเนิดแสงเป็นการทดสอบว่าเราเนี่ยแพ้แสงแดดหรือเปล่าก็ส่องมันเลยนะครับแล้วก็ดูว่ามีปฏิกิริยาหรือเปล่าถ้าเกิดมีปฏิกิริยาของผิวหนังเกิดขึ้นก็แสดงว่าอันเนี้ยคุณแพ้แสงและแพ้แสงแดดและนะครับแล้วในเรื่องของการป้องกันล่ะคะพี่หมอครับมันยากนะจริงๆเนี่ยบ้านเราด้วยถ้าหลีกเลี่ยงยากเราก็ต้องใช้ตัวช่วยนะครับตัวช่วยของเราก็แน่นอนว่าผลิตภัณฑ์กันแดดของเรานะครับก็จะมีทั้งใบหน้าและลำตัวนะฮะทีนี้คุณสมบัติที่เราต้องเลือกก็จะมีเรื่องของ SPF นะครับแล้วก็ PA ค่ะถ้าเกิดว่า SPF เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ UVB ซึ่งอย่างน้อยจะต้อง30ขึ้นไปนะครับอันนี้50ทั้งคู่เลยก็โอเคนะครับ50หรือ100อันนั้นก็โอเคแต่ว่าอย่างน้อยก็คือต้อง30นะครับ
ส่วน PA จะเป็นค่าการป้องกันของ UVA ะนะครับอย่างน้อยต้อง3บวกขึ้นไปอ๋อนี่ไงอันนี้3บวกอันนี้4บวกปริมาณที่ทาที่เหมาะสมนะคะต้องโบกเลยไหมคะพี่หมอโบกเข้าไปเลยไหมคะเกือบๆครับขึ้นอยู่กับว่าเป็นเนื้อเจลหรือว่าเนื้อน้ำนะครับถ้าเกิดว่าเป็นน้ำก็ใช้ปริมาณ1เหรียญ10อ่ะ1เหรียญ10อันนี้เหรียญ10จืดจืดเอ๊ะเหรียญ10นี่ใหญ่นะต่อใบหน้านะแต่ว่าอาจจะใช้ทาบริเวณอื่นก่อนเป็นการสาธิตนะครับถ้าทาบริเวณใบหน้าก็ใช้ปริมาณ1เหรียญ10นะครับมันจะไม่หนาใช่มั้ยน่าสิมันจะต้องแบบดูทาได้ใหญ่มากเลยยอมเปลืองยอมดูเหมือนหนานิดนึงนะครับแต่ว่าเพื่อการปกป้องนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นตัวก็จะต้องใช้ปริมาณมากขึ้นนะครับจาก1เหรียญ10อันนี้จริงๆเมื่อกี้ทาหน้านะอย่าเข้าใจผิดถ้าเป็น1เหรียญ10ก็เป็น3เหรียญ10แทนนะครับถ้าตัวใหญ่หน่อยก็เยอะหน่อยอย่างนี้ต้องทาซ้ำไหมคะต่อวันถ้าเกิดว่าอยู่ในร่มเป็นสาวออฟฟิศก็อาจจะอยู่ได้ทั้งวันจากเช้าถึงเย็นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าทำกิจกรรมภายนอก outdoor activity เล่นน้ำเล่นชายหาดต่างๆอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะต้องทาซ้ำทุก2ชั่วโมงนะครับค่ะพี่หมอซึ่งส่วนใหญ่จะไม่ค่อยยอมทาส่วนใหญ่ที่แบบว่าผิวไหม้กันเนี่ยเพราะว่าเวลาออกไปข้างนอกแล้วก็ไม่ได้ทาซ้ำถ้าไม่ทาจะยังไงคะมันจะขนาดไหนคะผิวเรามันก็เกิดผิวไหม้ได้แดงก็จะแดงก่อนนะครับแล้วก็ลอกไหม้ตามนี่เดี๋ยวก่อนมิ้งทาหรือเปล่าที่บอกว่าแสบๆร้อนๆเนี่ยทากันแดดประจำตอนนั้นทาก่อนออกจากบ้านแล้วก็คือจบแล้วทั้งวันอ๋อใช่แล้วก็ไปตากแดดใช่ไม่แปลกก็จะต้องทาซ้ำนิดนึงนะครับโดยเฉพาะต้องถ้าเกิดว่าต้องออกแดดระหว่างวันครับแล้วทีนี้ไม่มีตัวช่วยไหมพี่หมอพวกเสื้อผ้าอะไรพวกนี้ค่ะจริงจริงเดี๋ยวนี้มันก็มีผลิตภัณฑ์ที่กัน UV นะครับก็ช่วยได้แต่ถ้าเกิดว่าไม่สามารถซื้อได้ก็เลือกใส่เสื้อผ้าสีเข้มสีเข้มเนี่ยมันอาจจะใส่แล้วรู้สึกร้อนกว่าแต่ว่าแดดไม่ใช่หรอแดดคือดูดความร้อนนะครับแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นสีเข้มเนี่ยมันจะช่วยกรองแสงแดดได้ดีกว่าสีอ่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะช่วยเรื่องของป้องกันอันตรายจากแสงแดดได้ดีกว่าเสื้อผ้าสีอ่อนนะครับนี่เห็นไหมหมดข้อสงสัยไขข้อเข้าใจผิดถูกต้องนะคะครับผมวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาสาสมัครของเราเป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณนะจ๊ะที่ให้มาทากันแดดนะจะได้ไม่แสบไม่ร้อนครับแล้วก็เข้าใจได้เลยว่านี่เห็นไหมว่าบางคนยังไม่เข้าใจเลยว่า SPF เนี่ยบอกค่าที่ป้องกันอะไร PA บวกๆๆเนี่ยป้องกันอะไรถูกต้องนะคะครับจะได้เลือกครีมกันแดดที่เหมาะสมแล้วก็ใช้อย่างถูกต้องได้ค่ะช่วงหน้าค่ะพี่หมอคะช่วงหน้าเกี่ยวกับเรื่องการนอนนอนอีกแล้วหรอนอนอีกแล้วการนอนแล้วจะมีปัญหาทางสุขภาพไหมอะไรยังไงครับช่วงหน้าติดตามชมครับหรือซับซ้อนและอาจจะอันตรายมากกว่านั้นนั่นคือขับรถละเมอขับรถขับรถจริงๆนะซับซ้อนมากฮัลโหลพี่หมอพี่หมอไปไหนอ่ะพี่หมอคะนี่นี่สลิปวิ่งวอล์กกิ้งหรือว่าจะเป็นวอล์กกิ้งเดย์ในตอนเดี๋ยวนี้นะตื่นเดี๋ยวนี้ยังไม่ตื่นเองตื่นแล้วอันนี้อินเนอร์ล้วนๆคุมเอาแบบว่ากะให้ตายเลยละอ้าวมันจะไปรู้เหรออาการเมื่อกี้เนี่ยเราเรียกว่าสลีปวอล์กกิ้งใช่ละเมอเดินละเมอใช่ไหมละเมอละเมอตื่นยังคะตื่นยังไม่ตื่นเองบอกว่าไม่ตื่นตื่นแล้วไม่ตื่นเมื่อกี้ตกใจจริงๆนะวอล์กกิ้งเดนเลยอะมันตายแล้วเป็นซอมบี้ต้องถามว่าในที่นี้ใครเคยละเมอบ้างครับใครเคยบ้างไหมคะไม่เคยหรอจริงหรออาจจะไม่รู้อืมตอนเด็กๆอะเคยนะแต่ว่าแค่แบบเหมือนแบบละเมอขึ้นมาเป็นประโยคแล้วก็นอนไม่มีอะไรก็น่าจะคล้ายกันนะสมมติว่าละเมอแบบพี่หมอป่ะก็นอนมีครั้งนึงอ่ะแบบละเมอเหมือนแบบรู้สึกว่าละเมอว่าอะไรคะละเมอว่าอะไรจะได้ปลุกยังรู้สึกว่าแบบฝันว่าว่ายน้ำอยู่ อ
แล้วก็เหมือนแบบหลับๆตื่นๆแล้วก็ถีบเฮ้ยเฮ้ยทีเลยอ่ะเออยืนเลยอ่ะพี่บอกว่ามีครั้งหนึ่งเหมือนกันนะดูนี่ก่อนเดี๋ยวไม่ได้ยินไม่มีเสียงไม่เป็นไรหูดีหูดีไอ้ฟังมาแล้วเนี่ยแบบว่าเหมือนแบบฝันว่าแบบไปเชียร์โอลิมปิกไงชกมวยแล้วก็แบบเตะปุ๊บอย่างนี้เลยอ่ะเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบลงไปนอนแล้วว่าเคยแบบเหมือนเป็นประโยคออกมาแล้วก็จบแต่ไม่บ่อยไม่บ่อยค่ะน้องเชียร์ว่าเด็ดแล้วนะครับนี่เด็ดแล้วเหรอเด็ดแล้วฮะเชียร์ว่าไม่มีอะไรเด็ดเท่าคิดว่ายน้ำไม่มีอะไรเด็ดเท่าละเมอว่ายน้ำนะคะมีแน่นอนเพราะว่าแขกรับเชิญของเราเนี่ยเด็ดมากละเมอแต่ละอย่างทำไมอ่ะอยากฟังไหมล่ะก็ได้ค่ะงั้นขอเชิญผู้ช่วยประจำวันเขาไม่ได้ละเมอมาใช่ไหมสวัสดีครับชื่อสานุครับสานุครับอืมก็จะเดินเลยรันเวย์ไปตรงนู้นเลยนะคะสานุตื่นอยู่ใช่ไหมพี่หมอบอกว่าเรื่องละเมอของเราเนี่ยไม่ธรรมดาเลยครับผมมันขนาดไหนคะก็ละเมอแบบเรารู้ตัวว่าละเมอแต่เราไม่สามารถที่จะควบคุมตัวเองได้เรารู้ตัวว่าเราละเมอแต่เราควบคุมตัวเองไม่ได้แต่เรารู้ตัวนะแต่เราควบคุมไม่ได้มันเป็นอย่างนี้ได้เหรอคะพี่หมอก็คือนอนปกตินี่แหละฮะคือผมจะนอนกับน้องชายก็คือแบบละเมอตื่นขึ้นมาหยิบรีโมททีวีอะไรเงี้ยครับเปิดทีวีไม่ได้เปิดไม่เปิดด้วยแต่วิ่งเอารีโมทไปทุบกำแพงเอารีโมทไปทุบกำแพงใช่แล้วก็กลับมานอนยังฮะยังด้วยทำอย่างเงี้ยเกือบชั่วโมงและรู้ตัวว่ากำลังทำอยู่และลืมตาด้วยลืมตาอีกเฮ้ยคือเหมือนเราลืมตาทุบแล้วก็วิ่งไปวิ่งมาทุบอีกใช่จนเรารู้ตัวเราลืมตาแล้วทำไมเราไม่ตื่นล่ะมันทำไม่ได้พี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วพอมันเหนื่อยก็กลับไปนอนปกติเอาเราไม่มีใครตื่นมาห้ามน้องไม่มีเสียงไม่ดังน้องไม่ตื่นด้วยหลับมันเลยพี่เฮ้ยตื่นเช้ามาผมมาดูเอ๊ะเป็นรอยอ่ะมันจะถามเลยว่ามันฝันหรือเปล่าบางทีฝันมันเหมือนจริงอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้ฝันไม่ได้ฝันคือรีโมทเป็นรอยด้วยใช่ก็ยังงงทุกวันนี้ว่าทำไปทำไมวะคือจริงๆเนี่ยการละเมอการละเมอเนี่ยก็คือเป็นการที่สมองของเรายังตื่นอยู่แต่ว่าร่างกายเราหลับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเราอาจจะเหมือนจะรู้ตัวนะครับแต่บางคนก็ไม่รู้ตัวก็ได้แต่ว่ามักจะจำไม่ได้ว่าเราได้ทำอะไรไปบ้างจำได้ก็เป็นครั้งเดียวแล้วก็อื่นก็อันนี้คือครั้งที่พีคที่สุดแล้วใช่ไหมอันนี้พีคสุดแล้วนานยังคะโอ้ย2-3 ปีแล้วครับ2-3 ปีตอนนี้เท่าไหร่เอ่ยตอนนี้22ครับ22ก็2-3 ปีก็18 19ประมาณนั้น19แล้วยังมีเหตุการณ์อื่นๆที่น่าประทับใจอีกมั้ยครับอันนั้นจะพีคสุดแล้วฮะหลังๆต่อมาก็แค่แบบลุกขึ้นมานั่งแล้วน้องกําลังเล่นเกมอยู่แล้วก็ชวนน้องคุยหลับตาไม่หลับตาหลับตาน้องก็ถามได้คุยกูมั้ยเนี่ยแล้วเราตอบมั้ยตอบเหมือนตอบคุยกันนะฮะอ๋อเหมือนคุยสนุกเราคุยรู้เรื่องมั้ยผมไม่รู้คุยอะไรแต่ว่าคือคุยโต้ตอบกับน้องนั่นแหละตอนเช้ามาน้องถามเฮ้ยเมื่อคืนได้ตื่นคุยกูหรือเปล่าเปล่าเออเหรอก็อ๋อเหรออะไรเงี้ยอ๋อเหมือนคนแบบตื่นปกติคุยเลยอย่างนั้นใช่แต่อันนี้หลับตาน้องอันนี้หลับตาใช่พี่หมออีนี่ถือว่าอาการเขายังไงคะปกติเนี่ยคือยังไงคือถ้าละเมอแล้วยังไม่ได้ก่ออันตรายต่อตัวเองและผู้อื่นก็ยังถือว่าปกตินะครับแต่รีโมทนี่ก็ใกล้แล้วนะคะอีกนิดเดียวตัวนี้ทีวีไม่ได้ใช้แล้วพังครับนะคะรีโมทพังหรือทีวีพังนะคะครับก็ละเมอสามารถจะแบ่งออกเป็นหลายๆอย่างด้วยกันนะครับอย่างแรกเนี่ยก็คือละเมอพูดคือ sleep talking ที่เราสองคนอาจจะเคยเป็นนะฮะแล้วก็ที่เหตุการณ์ที่สองใช่ไหมครับก็จะเจอได้บ่อยนะครับแต่ว่าไม่ได้อันตรายหรือว่าเป็นปัญหาอะไรแบบที่สองก็คือละเมอกรีดร้องส่วนอย่างที่3อันนี้ก็จะรุนแรงขึ้นมาหน่อยนะครับก็คือ sleep walking ละเมอเดินเหมือนเมื่อกี้ที่พี่หมอเป็นยังไม่ตื่นเหรอพี่หมอตื่นแล้วอ๋อไม่จัดหมอนจัดนี่เราตื่นกันยังครับเนี่ยนั่นน่ะสิพี่ก็เริ่มงงแล้วเนี่ยว่าตอนนี้ตื่นหรือยังนะคะก็ในเด็กก็จะเป็นได้แต่ว่าอายุเยอะหน่อยก็คือประมาณช่วง 6-12 ปีผู้ใหญ่ก็ยังมีเป็นได้บ้างนะครับแล้วก็พฤติกรรมจะซับซ้อนขึ้นอย่างเช่นละเมอไปทานอาหารเข้าครัวเปิดตู้เย็นหาอะไรมาทานอะไรเงี้ยคืออารมณ์แบบหลับตาแต่ทำทุกอย่างถูกหมดเหมือนลืมตาอย่างเงี้ยใช่ไหมคะถูบ้าน
หรือซับซ้อนและอาจจะอันตรายมากกว่านั้นนั่นคือขับรถละเมอขับรถขับรถจริงๆอะนะซับซ้อนมากใช่ไม่ใช่ตื่นมาที่นั่งที่เตียงแล้วบึ้มๆไม่ใช่อย่างนี้นะไม่ขับรถจริงๆขับรถจริงๆแต่พี่ว่าเราก็มีสิทธิ์อยู่ไม่หรอกตื่นแล้วก็ใกล้แล้วพอแล้วพอแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วทีนี้ในเด็กๆเนี่ยสิ่งที่ควรระวังก็คือว่าอาการที่แสดงเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องของการละเมอแต่เป็นเรื่องของอาการลมชักเป็นอาการแสดงของอาการลมชักก็ได้ซึ่งอันนั้นเนี่ยสังเกตยังไงพี่หมอครับอันนั้นเนี่ยก็คือจะมีเรื่องของการเกรงกระตุกค่ะก็คือลักษณะของการละเมอเนี่ยจะไม่เหมือนละเมอทั่วไปนะครับคือมีเรื่องของเกรงกระตุกแล้วก็เวลาเนี่ยก็อาจจะเกิดช่วงไหนก็ได้ในช่วงของการนอนในขณะที่ละเมอเนี่ยการละเมอบางชนิดอาจจะสัมพันธ์กับระยะเวลาของการนอนอย่างเงี้ยนะครับทีนี้เนี่ยวิธีการก็อาจจะต้องสังเกตนะครับว่าลักษณะของการละเมอนั้นเป็นอย่างไรเป็นบ่อยแค่ไหนนะครับผมแล้วเรื่องการรักษาล่ะคะพี่หมอต้องเลยไหมคะทีนี้ถ้าอาการไม่รุนแรงมากอย่างเช่นแบบสลีปทอล์กกิ้งอย่างเงี้ยไม่ได้อันตรายอะไรแล้วก็มักจะดีขึ้นเองเมื่อเด็กโตขึ้นนะฮะหรือว่าแม้กระทั่งเรื่องของอาการกรีดร้องต่างๆละเมอกรีดร้องเนี่ยนะฮะก็ถ้าเป็นนานๆเป็นทีพอน้องโตขึ้นเนี่ยก็อาจจะหายอาการดีขึ้นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นบ่อยอย่างเงี้ยนะฮะก็อาจจะต้องคุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องจดบันทึกลักษณะของสลีปไดอารี่นะครับว่ามีอาการกี่โมงช่วงระยะเวลาเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่นะครับโดยทั่วไปเนี่ยถ้าไม่รุนแรงมากก็ไม่ต้องทานยาทีนี้สำหรับการนอนที่เพียงพอของแต่ละวัยก็อาจจะแตกต่างกันนะครับโดยทั่วไปเนี่ยเพื่อให้ถูกสุขอนามัยนะครับวินัยการนอนคือพยายามนอนให้ตรงเวลานะครับเด็กๆในช่วงวัยอนุบาลเนี่ยประมาณ 12-14 ชั่วโมงระยะเวลาการนอนสำหรับปฐมก็คือ10-11ชั่วโมงผู้ใหญ่ก็จะประมาณ 8-9 ชั่วโมงคือตั้งแต่วัยรุ่นขึ้นมาจนถึงผู้ใหญ่ก็คือประมาณ 8-9 ชั่วโมงนะครับแล้วก็วันหยุดกับวันธรรมดาควรจะตื่นนอนไม่ต่างกันมากไม่เกิน2ชั่วโมงอย่างสมมติปกติเราตื่นนอนประมาณอ่ะสมมติต้องไปโรงเรียนก็6โมงเช้าสำหรับเด็กๆนะฮะวันเสาร์อาทิตย์ก็ควรจะไม่เกิน8โมงไม่ควรจะปล่อยให้ถึงเที่ยงถูกต้องนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าจดแล้วก็มีเวลาแน่นอนชัดเจนว่าช่วงระยะเวลาประมาณนี้เขาจะมีอาการเราก็จะสามารถปลุกเขาให้ตื่นขึ้นมาก่อนหน้านั้นเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงนะฮะอันนี้ก็จะช่วยป้องกันการละเมอแล้วก็หลังจากนั้นค่อยให้เขาหลับต่อก็จะช่วยลดความรุนแรงของอาการละเมอกรีดร้องต่างๆได้นะครับครับผมวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากเลยนะครับสนุกมากค่ะขอบคุณค่ะก็ช่วยแชร์ประสบการณ์ของเรื่องการละเมอนะครับช่วงหน้าค่ะพี่หมอคะครับก็ยังเป็นช่วงด็อกเตอร์สออเดอร์เช่นเคยครับค่ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะว่ามุ้นในตาเราเนี่ยเริ่มเสื่อมแล้วอาการมันจะบอกเรายังไงอะคะบางทีเราก็จะเหมือนกับมองเห็นเป็นตะกอนอย่างเช่นมองขึ้นไปบนท้องฟ้าอาจจะเห็นเหมือนมีลูกน้ำลอยไปลอยมาอยู่เวลาสักแล้วไม่พอใจสักหน้าแฟนวันดีคืนดีเกิดจะเกลียดหน้ามันขึ้นมาเจ้าเท้าเนี่ยมาเหยียบหน้าแฟนที่หัวใจก็ยากอยู่ยิ่งเหยียบยิ่งเจ็บคือเรื่องผมร่วงเนี่ยบอกเลยว่ามันไม่จริงแต่ว่ามันมีอันตรายอย่างอื่นเหมือนกันถ้าเกิดว่าเราบริโภคมากเกินไป